สี7ศุกร์ที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซ้ายมือแข้งซ้ายถลายโลดสิงห์ดำออุตึกขวามือวีรพลสะพรมพิกัด116ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่คือการพบกันของคู่มวยที่สุดยอดของการถูกคู่เลยนะครับกางเกงแดงสิงห์ดำมวยเมืองแกลงระยองนะครับอายุ19ปีกางเกงฟ้ามุมน้ำเงินนะครับวีรพลสะพรมมวยโคราชครับอายุ25ปีวิชิตลูกบางปลาสร้อยครับเทรนเนอร์ใหญ่ของสิงห์ดำออุตึกกางเกงสีแดงยกที่1และ2รวมกันกางเกงสีฟ้านี่เข็มขัดแชมเปี้ยน2เส้นครับน็อกแซมสั้นอีสานไฟล่าสุดครับน็อกในยกที่2ต่อย2นับแล้วก็ล้มอีกทีนึงเลิกกันไปเลยครับเป็นนักมวยคนเดียวและคนแรกนะครับที่สามารถน็อกแซมสั้นอีสานได้ก็คือวีรพลสะพรมนะครับหันหลังให้ท่านผู้ชมส่วนกางเกงสีแดงก็ชนะแซมสั้นอีสานมาเหมือนกันสูงยาวนะครับกางเกงสีแดงสูง170วีรพลนั้นสูง162เตะต่อ8ซมแต่ว่าจังหวะฝีมือในสุดยอดจริงๆครับวีรพลมีเจเชนกับคุณวิชิตไพรนันครับ2สีพี่น้องยืนลุ้นกางเกงสีแดงอยู่วีรพลลูกเจาะยางนี่ร้ายกาจมากนะครับต้องระวังแซมสันนี่โดนเจาะยางขาเบี้ยงนี่โอตื้อกับคุณชุนเกียรติเพชรครับยืนลุ้นทางฝ่ายของกางเกงสีฟ้าอยู่แหมทีบหมุนเลยครับสิงห์ดำกางเกงสีแดงในฉายาแข้งซ้ายถลายโลกโอ้โหบวกศอกวีรพลนี่แหมพิษรอบตัวครับมัดเท้าเข่าศอกจริงๆครับวางแข้งแล้วชกมวยไม่เคยยิ้มไม่ใครครับวีรพลไม่รู้ตอนจีบสาวยิ้มหรือเปล่าเดินเข้าไปหาวางแข้งคืนแข้งเอ้าแล้วครับนี่เป็นนักมวยที่มีครอบครัวมีลูกแล้วนะครับวีรพลแต่ว่าแหมร่างกายยังเนียบเพราะว่าชกมวยไม่ค่อยลงทุนครับจังหวะฝีมือมวยจังหวะฝีมือในยืนระยะได้นานครับ25ยังแจ๋วอยู่เลยครับวีรพลกวางแข้งเอ้าครับสิงห์ดำพยายามยิงหมัดซ้ายเหมือนกันนี่มวยเงินแสนด้วยทั้งคู่เลยนะครับเอาครับเจาะยางอีกแล้ววีรพลกวางแข้งซ้ายยกบังเอาไว้มวยละเอียดครับวีรพลเหนียวแน่นยิงหมัดยิงหมัดกวางแข้งเอ้าครับสิงห์ดำแม่ลุยทีฝ่ายันล้มลงไปเลยครับสิงห์ดำก็ยังไม่รีบร้อนครับวันนี้ชกละเอียดเหลือเกินครับสิงห์ดำธรรมดาแกรู้นะครับวันนี้ถอยวีรพลธรรมดาเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือวันนี้เดินหน้าต่อยายแล้วโอ้โหแข้งซ้ายถลายลบทำงานแล้วครับในซ้ายต่อยซ้ายแม่เป็นมวย116ปอนด์ที่ตัวใหญ่มากนะครับสิงห์ดำสูงถึง170เซนติเมตรแล้วดูวีรพลครับเตี้ยกว่า8เซนแต่ว่าไม่มีความรู้สึกว่าเตี้ยกว่าเลยครับชกหมดยกพอดีเตี้ยไปตั้ง8เซนมีน่าจะเสียเปรียบแต่ว่าแกชกเหมือนลักษณะไม่เสียเปรียบเลยครับวางแข้งดันฟันศอกเลยครับแม่ไม่แน่จริงไม่น็อกแซมสันดึงจังหวะนิดหนึ่งครับไม่ให้จิ้มหมัดลงนี้เจาะยางแม่วีรพลนี่อาวุธเยอะครับต้องหนวดครับต้องหนวดโคนขาเพราะโดนเจาะยางมาเยอะทีเลี้ยงต้องหนวดขาสิงห์ดำครับค่าตัวสูงสุดคนละ 104,000 โอตือจารุเมืองครับมาสอนวีรพลบอกว่ามือขวาอย่าห้อยเพราะว่ามือขวาห้อยในแข้งซ้ายก็ขึ้นเลยนะครับต้องระวังมือขวานั้นตรงข้ามกับแข้งซ้ายของสิงห์ดำซึ่งเป็นฉายาแข้งซ้ายทลาโลกคุณโอตือบอกอย่าห้อยมือขวาอย่าตกแตะนวลมวยเงินแสนนี่แตะแบบไม่ต้องระแวงกันเลยครับไม่ใช่ไปยื่นมือพอเพื่อนกาตกทำเป็นแตะมือเตะก้านคออย่างนี้ไม่ใช่สุภาพบุรุษมวยเงินแสนไม่มีครับยกที่3ก็หมดยก2เสมอสิงห์ดำเพราะว่าแหมเดียวคนเจาะยางน่าเกลียดเหลือเกินครับวางแข้งมวยคู่นี้นี่เป็นมวยไม่กลัวใครทั้งคู่ก็เป่าครับหมัดอย่างนี้ครับที่เทคนิคต้องเอาแซมสันอีสานเจาะยางอีกแล้วครับดูครับมวยตัวเตี้ยแต่เดินแหมเดินแล้วน่ากลัวครับเอาแล้วครับสิงห์ดำพุ่งหมัดซ้ายมาทีนึงดูครับบวกกันแล้ววีรพลนี่โอ้โหดูครับเจาะยางเอาครับบวกหมัดแข้งซ้ายเกือบไปแล้ววีรพลนั้นชกประจำที่ราชดำเนินครับเวทีนี้เป็นเวทีของสิงห์ดำครับล็อกเอวแล้วครับตัวเตี้ยกว่านี่ครับพุ่มเลยครับโอ้โหจับบนไม่ได้ครับเตี้ยต้อง8เซนต้องล่อรวบเอวแบบลักบี้เลยครับแท็กเลยวางแข้งเอาครับสิงห์ดำโดนปลิวกันเอาคุณตีบ้านมึงครับกวักมือบอกสิงห์ดำเดินหน่อยอย่าถอยเขาได้ใจดูครับโดนยับหน้าหงายไปครับวางแข้งเอาครับวีรพลยึกยักดึงเข้าดึงออกนี่ยุ่งเหมือนกันสิงห์ดำยืนยับรบกวนเอาไว้ดูครับมวยตัวเตี้ยกว่าแต่ยักบางทีบ้างเคลียร์เจาะยางอีกแล้วเอาครับสิงห์ดำเดินแล้วครับยิงหมัดไม่โดนโดนโต้ไปวางแข้งยิงหมัดแข้งซ้ายทลายโลกยังไม่ทำงานไม่เดินครับเดินยังเดินไม่จริงเอาแล้วครับทำงานแล้วแข้งซ้ายเอาครับสาวมีศอกด้วย
ยุทธพลไม่มีตื่นตกใจครับกระดูกมวยเหลือเกินจริงๆแชมเปี้ยนเข็มขัด2เส้นเอาละครับขุนดำเริ่มจะเดินมากขึ้นแล้ววางแข้งยิงหมัดปลายหมัดซะขุนดำนี่เตะปล่อยเป็นสูตรครับเตะซ้ายต่อยซ้ายมาเป็นชุดบางทีเตะซ้ายแล้วก็ต่อย2หมัด3หมัดยุทธพลทิ้งเชือกใกล้เชือกครับขยับเท้าหน้าไปถีบยันแล้วครับแบบนี้ปล่อยบางพยันนี่ครับบางแล้วหมุนออกมาเป็นมวยที่ชกละเอียดมากครับวางแข้งดูครับไม่เคยยิ้มให้ใครเล่าครับขุนดำเดินคว้าแล้วอายุ19ครับห้าวเหลือเกินเล่าครับยืนไปอีกทีหนึ่งวางแข้งแหมฟันศอกเกือบโดนยันเอาไว้มวยคู่นี้เนี่ยอาวุธไม่กระโดนจังๆแต่ออกมาแต่ละดอกนี่น่ากลัวทั้งสิ้นครับเฉียดยังเสียวเลยครับวางแข้งแต่กราดเอาไว้ขุนดำก็อึดอัดเหมือนกันครับไม่ง่ายมันชกกระแสมสั้นนะครับวันนี้ดูครับวีรพลยานาวัยสุดยอดของจังหวะฝีมือวางแข้งอีกแล้วครับอ้าวแล้วครับหมุนออกมาอีกดูครับหมดยกที่3เสมอวีรพลแล้วนะครับจากสิงห์ดำเป็นต่อ 5-4 เสมอสิงห์ดำตอนนี้กลับมาเป็นเสมอวีรพลแล้วราคาค่อยๆพลิกมาทางนี่ครับของวีรพลครับไม่น่าเชื่อนะครับมวยเตี้ยกว่า8เซนติเมตรแต่ว่าชกเหมือนกับมวยไม่เตี้ยกว่าเลยครับสิงห์ดำเมาครับ1 2 3แล้วสาดแข้งมีสูตรของสิงห์ดำเลยครับต่อยให้ตกใจต่อยให้กลัวแล้วก็สาดแข้งแหมมีบวกศอกด้วยสูตรนี้ของสิงห์ดำนี่มาเป็นชุดๆคู่ขี้นะครับคุณวิชิตไพรนันบอกว่าคู่ขี้คู่ขี้บอกว่าต้องบอกนักมวยให้รู้สถานการณ์ไว้ด้วยครับบอกสิงห์ดำยกที่4ครับดูครับแตะนวมกันแบบไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะเล่นทีเผลอสิงห์ดำนี่ค่ะนี่นี่มีทอง14บาทมอเตอร์ไซค์1,000ทาวน์เฮ้าส์1ห้องนะครับเงินเก็บอีก 150,000 กางเกงสีฟ้านั้นบ้าน1หลังปิกอัพ1คันเงินอีก 100,000 ทองอีก10บาทเอ้าโหยบวกกันแล้วมวยเงินแสนครับเงินทองทรัพย์สินก็เยอะหน่อยค่ะนี่เสมอวีรพลนะครับดูวีรพลเท้าหน้าครับยืนปลายเท้าสปริงเร็วครับวางแข้งเท้าหลังสิงห์ดำลำบากแล้วครับต้องเดินให้เร็วครับไปเล่นจังหวะฝีมือเนี่ยเป็นรองนะครับเอาครับนี่ครับเตะเป็นชุดแล้วต่อยเป็นชุดสิงห์ดำนี่ออกเหมือนมั่วนะครับแต่ว่าแหมออกแล้วคู่ต่อสู้มองไม่เห็นต้องตกใจไปหมดครับมาหลายๆอย่างนี่คู่ต่อสู้มันตกใจเหมือนกันอาวุธสิงห์ดำจะเป็นอย่างนี้ครับต่อย3หมัดออกแข้งสักทีหนึ่งหรือว่าเตะ3ต่อย4อะไรอย่างนั้นนี่ครับมาเป็นชุดอย่างนี้ครับเดี๋ยวคนถอยต้องเดินแล้วครับวางแข้งคืนแข้งโอ้โหครับมานี่แหละครับสิงห์ดำนี่จะต่อยแบบให้คู่ต่อสู้ตกใจมาเป็นชุดๆอย่างนี้ทายขี้ตกใจนี่เจอสิงห์ดำโอ้ยลูกนี้เกือบหล่นเลยครับโดนขวาลูกนี้นะครับที่แซมสันติสารถึงเทคนิคก็เอาเลยโอ้โหเตี้ยเลยครับสิงห์ดำเผลอไม่ได้ครับมันเหลือคนเหมือนไม่หนักแต่คมครับแม่นและคมเกือบไปแล้วครับขึ้นมานี่สูงกว่า8เซนติเมตรเมื่อกี้เตี้ยกว่าเลยนะครับเอาครับบวกต้องระวังครับวางแข้งดึงจังหวะได้ครับมาเป็นชุดแล้วมาสิงห์ดำทำจะเตะกลายเป็นต่อยพลิกโผกลางอากาศพอมวยเหมือนไม่นั่นแต่ว่าแหมแกมีลูกห้าวครับสิงห์ดำเตะดูเหมือนชมฉากแต่มาเยอะครับวางแข้งจ้วงหมัดวางแข้งนี่ครับชุดของแกต่อย2เตะ1เตะ3ต่อย4อะไรอย่างนั้นนะครับอ้าวครับมาเป็นชุดวีรพลก็ตั้งรับเหนียวแน่นนะครับเป็นมวยแพ้ช้าจริงๆครับเชียร์วีรพลแล้วสบายใจครับแพ้ก็ไม่ไปเสียดายให้หัวใจแกลายแล้วก็แหมแก้มวยเก่งเอาครับวางแข้งคืนแข้งตั้งเกมรับเลยครับโอ้โหนี่โดนครับเต็มๆหมัดเลยหมัดซ้ายวีรพลรับไปเต็มๆเอาครับสิงห์ดำมาเป็นชุดแล้วดึงดูครับไม่รู้มาทางไหนครับเดายากเหลือเกินครับสิงห์ดำนี่ไม่รู้จะซ้ายหรือขวากันแน่คล้ายๆกับอารอนพรายเออร์ครับมวยนอกตำราอารอนพรายเออร์นี่นะมวยสากลของฝรั่งกันนะครับชกแบบนี้ครับรู้ไม่ออกไม่รู้จะมาข้างไหนกันแน่นี่เป็นยกที่4วีรพลนี่แม่ตั้งรับเหนียวแน่นครับวางแข้งวางแข้งไม่เข้าครับหมดยกที่4วีรพลคุมเกมดีครับหมดยกที่4นี่ผู้ชมบอกแหมสิงห์ดำแม้จะออกเยอะแต่ว่าวีรพลคุมลูกมวยได้สวยกว่าให้ได้เปรียบถึง 4-1 เลยนะครับแต่ว่ายกนี้นี่ดูแล้วก็สิงห์ดำก็ได้นะครับไปเสียลูกเตี้ยนิดนึงครับโดนหมัดขวาแต่ว่าไปปลายก็มีลูกมั่วเยอะครับมาเยอะเหลือเกินขวางแข้งครับโอ้โหลูกนี้ครับเอียงไปเลยครับ
จะคืนแข้งไม่ได้ครับวิ่งไปชนแข้งซ้ายสักทีหนึ่งและช่วงปลายยกครับวีรพลเตะขวาเข้าท้องสิงห์ดำมาเป็นชุดแต่ว่าไม่จังครับวีรพลยกบังพอดีหมดยกครับแต่ผู้ชมดูว่ารูปมวยของวีรพลนั้นดีกว่าก็เลยให้ได้เปรียบถึง 4-1 โอตือสอนครับโอตือสอนสอนทางฝั่งวีรพลวิชิตสอนทางฝั่งของสิงห์ดำหมดยกที่4ครับกางเกงสีฟ้าได้เปรียบ 4-1 กรรมการระดมระบางช้างแตะนวมครับยกสุดท้ายครับกางเกงสีฟ้าได้เปรียบ 4-1 ครับวีรพลศักดิ์พรหมแชมเปี้ยนเข็มขัด2เส้นสิงห์ดำไม่เข้าครับสิงห์ดำยังไม่เข้าครับไม่เชื่อว่าตัวเองจะเป็นรองเพราะยก4ตัวเองก็ดูเหมือนจะไม่เสียนะครับยก4อาจจะได้สักนิดซะด้วยซ้ำไปเขียข้างล่างแต่ว่าการคุมเกมนั้นวีรพลคุมเกมดีครับรูปมวยสวยหรือว่าไม่รุ่งริ่งครับสิงห์ดำนี่มองเผินๆเหมือนมวยรุ่งริ่งแต่ว่ามีลูกห้าวลูกขยันลูกตั้งใจเอาละครับคืนแข้งเอาละครับจะว่ารุ่งริ่งก็ไปได้แหมถ้ามวยรุ่งริ่งจะไปชนะแซมซุกอีสานงดงามได้อย่างไรจิ้มหมัดเอาละครับบวกแข้งสิงห์ดำยังชกได้อีกนานครับอายุ19ปีแล้วสูงถึง170หนัก116ปอนด์นี่หืมทำหนักขึ้นได้สบายครับวางแข้งยกบังเอาไว้วีรพลคุมเกมแล้วนะครับไม่ปะทะโดยไม่จำเป็นครับเก็บอาวุธโต้บ้างอย่างว่าครับมวยราชดำเนินชกฟอร์มนี้ครับเข้าตาถูกสเปคกรรมการราชดำเนินแต่ว่าวิกลุมพินีเขาชอบมวยเดินนะครับจิ้มหมัดตั้งกำแพงหน้าไว้เอ้าครับฟันศอกวางแข้งคืนแข้งยิงมาเอ้าครับโอ้โหลูกนี้เอาลงนี้ตามไปนิดหนึ่งวีรพลไม่เดินแล้วครับตั้งป้อมนะครับดึงเชือกยึกยักนิดหน่อยเอาครับเตะพอปลายเท้าไม่เตะเลยครับบางทีมวยกระดูกไม่ได้คู่สู้ถอยไปแล้วยังจะไปเตะก็เสียแรงเปล่าวีรพลวางแข้งยิงหมัดเอาครับเนี่ยครับ1 2 3แล้วสาดแข้งสูตรของสิงห์ดำเข้าไม่ยอมกอดด้วยครับวีรพลเคลียร์ล่างเอาแล้วครับยังคุมรูปมวยได้ดีอยู่ครับวีรพลวางแข้งยกบังเอาครับโอ้โหลูกนี้ขาก้าวไปนอกเชือกอ้าวแตกครับโอ้โหกลางหน้าผากแตกครับโดนฟันศอกโอ้โหสิงห์ดำชี้เลยครับว่าแตกแล้วเลือดออกเยอะด้วยครับโอ้โหดูครับอื้อหือแตกเลยครับเลือดออกเยอะด้วยครับปั๊บเดียวครับอื้อหือยังกับใบมีดโกนยินเลดเลยครับโอ้โหเลือดออกเยอะครับเอาละครับมาเป็นชุดแล้วครับกองเชียร์สั่งเดินแล้วครับเจเชนสั่งเดินแล้วเจเชนอยู่ข้างล่างครับเอาครับชูมือแล้วโอ้โหดูครับวิชิตสั่งเดินเดินต่อบอกให้เดินต่อเดินให้ต่อเนื่องครับโอ้โหแม่ดูแวบเดียวครับเจอศอกเข้าไปแตกเยอะเลยครับแม่มวยเอาละครับวีรพลยังชูมืออยู่นะครับว่าไม่เท่าไหร่วางแข้งคืนแข้งโอ้โหเอาครับวีรพลก็มีโต้นะครับเอาละครับโบกมือดังคนดังโบกมือหมอตีบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วครับหมอตีบอกครับบอกทางฝั่งของสิงห์ดำว่าไม่ต้องเข้าแล้วแหมได้แผลแล้วนี่ครับได้แผลนี่ถือว่ามีคะแนนบวกหมดยกสุดท้ายต่างคนต่างชูกำปั้นขอโทษขอโพยกันแหมมวยคู่นี้นี่ออกทางไหนก็ได้ว่ากันไปตามหน้าเสือตรงนี้ครับหัวก้อยหรือกลางครับดูทางไหนครับทำการนับใบให้คะแนนด้านสุดท้ายออกทางฝั่งของสิงห์ดำครับวีรพลเซ็งเลยครับแหมถ้าชกราชดำเนินเองของผมแน่นอนครับวีรพลคงนึกอย่างนั้นฝั่งนี้เป็นฝั่งของสิงห์ดำครับครับลุมพินีมวยคู่นี้น่าจะมีล้างตากันครับดูศอกขวานะครับที่แตกตรงนี้ครับนี่ครับบวกศอกขวาลูกนี้ครับแตกเลยครับแล้วสิงห์ดำวิ่งไปแล้วก็ชี้ว่าแตกครับวีรพลนั้นเช็ดหน้าเมื่อกี้ตัวเองครับเลือดไหลออกมาศอกขวาบวกกันเต็มๆเลยนะครับหลังจากนั้นมาเลือดมันเข้าตาด้วยครับได้แผลได้อาการอยู่นี้ครับถึงทำให้สิงห์ดำชนะอย่างพลิกล็อกทีเดียวครับเป็นรองถึง 4-1 เมื่อขึ้นยกสุดท้ายมวยคู่นี้นี่สงสัยจะต้องมีล้างตากันอย่างแน่นอน